ขนไก่ไทยปิดฉากร่วงรอบก่อนรองศึกแบดมินตันเยอรมันโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 300รายการโยเนกเยอรมันโอเพ่น2024ที่สนามเวสเทนเนอร์จี้สปอร์ตฮอลเมืองมูนไฮอันแดรูประเทศเยอรมนีชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 7,500,000 บาทเมื่อคืนวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ14ของโลกขวัญใจชาวไทยพ่ายให้กับเหงียนทุยลินมือ23ของโลกจากเวียดนามไป2เกมรวด 13-21 และ 15-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านเมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกก็ต้านไม่ไหวก่อนพ่ายคิมกาอึนมือ13ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 15-21 และ 21-10 ตกรอบไปเช่นกันส่วนในประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกพลาดท่าแพ้ให้กับโรบินทาเบลิงและเซเลนาเพียบคู่มือ17ของโลกจากเนเธอร์แลนด์0-2เกม18-21 15-21 ตกรอบไปอีก1คู่และประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงษ์เกเตรนคู่มือ33ของโลกต้านไม่ไหวพ่ายหลี่เจียฮุยและหยางโปส่วนชาคู่มือ16ของโลกจากไต้หวันไป2เกมรวด 12-21 17-21 ปิดฉากศึกเยอรมันโอเพ่น โปรแกรมบอลวันที่1มีนาคม2567ไฟร์บวกงานหนักเปิดบ้านปะทะบาเยิร์นมิวนิกโปรแกรมบอลคืนนี้มีเกมบุนเดสลีกาที่ไฟร์บวกต้องเจอบาเยิร์นมิวนิกขณะที่เซเรียอาลาซิโอปะทะเอซีมิลานและลาลีกาเซลตาบีโก้พบทีมบวยอัลเมเรียโปรแกรมบอลวันที่1มีนาคม2567ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฟร์บวกบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3จิ้งจอกแห่งป่าดำไฟร์บวกเปิดสนามยูโรป้าปาร์คสตาดิโอนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว23นัดเท่ากันไฟร์บวกชนะ8เสมอ5แพ้10เก็บไป29คะแนนอยู่อันดับ9ต้องเร่งเครื่องเพื่อโอกาสลุ้นตั๋วฟุตบอลยุโรปส่วนบาเยิร์นชนะ17เสมอ2แพ้4มีอยู่53คะแนนยึดรองจ่าฝูงยังพอมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่เช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดไฟร์บวกแพ้แวร์เดอร์เบรเมน 1-3 เยือนแพ้สตุตการ์ด 1-3 เย่าแพ้โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 0-3 เยือนสมออายทรัคแฟรงก์เฟิร์ต 3-3 เย่าแพ้อัลส์บวก 1-2 เยือนด้านบาเยิร์นชนะอัลส์บวก 3-2 เยือนชนะโบรุสเซียมุนเชนกลัดบัก 3-1 เย่าแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซน 0-3 เยือนแพ้โบคุม 2-3 เยือนชนะไลซิก 2-1 เย่าเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งมิชาเอลเกรกอริสวินเชนโซกริโฟริสือโดอันลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยแฮร์รี่เคนจามานมูเซียล่าลีรอยซาเน่ไฟร์บวกอยู่ในช่วงฟอร์มแย่จึงน่าจะเน้นความรัดกุมเพื่อหวังมีแต้มติดมือไว้ก่อนส่วนบาเยิร์นเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนักมองแล้วแมตช์นี้น่าจบเจ้ากันฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีลาซิโอเอซีมิลานคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1อินซีฟ้าขาวลาซิโอเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว26นัดเท่ากันลาซิโอชนะ12เสมอ4แพ้10เก็บไป40คะแนน
อยู่อันดับ8ต้องเร่งเครื่องเพื่อโอกาสช่วงชิงตัวฟุตบอลยุโรปส่วนมิลานชนะ16เสมอ5แพ้5มีอยู่53คะแนนยึดอันดับ3ต้องการชัยชนะเพื่อเร่งทำแต้มให้การันตีจบท็อป4เช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดลาซิโอพอตาลันตา 1-3 เยือนชนะกายารี 3-1 เยือนแพ้โบโลญญา 1-2 ย่าชนะโตริโน 2-0 เยือนแพ้ฟิออเรนติน่า 1-2 เยือนด้านมิลานเสมอโบโลญญา 2-2 ย่าชนะฟรอซิโนเน่ 3-2 เยือนชนะนาโปลี 1-0 ย่าแพ้มอนซา 2-4 เยือนเซมออตาลันตา 1-1 ย่าเกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานชิโร่อิมโมบิเลกุสตาฟอิซักเซนเฟลิเป้แอนเดอร์สันขณะที่ทีมเยือนมีโอลิวิเย่ชิรูคริสเตียนปูลิซิสราฟาเอลเลอาพร้อมลงสนามทั้งคู่มีปัญหาเรื่องผลงานที่ยังค่อนข้างขาดความแน่นอนแต่เกมนี้ลาซิโอได้เปรียบในบ้านโอกาสเบียดชนะจึงมีสูงกว่าเล็กน้อยฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบีโกอัลเมเรียคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาเซลตาบีโกเปิดสนามอาบานกาบาไลดอสรับการมาเยือนของอัลเมเรียหลังจากลงสนามไปแล้ว26นัดเท่ากันเซลตาชนะ4เสมอ9แพ้13เก็บไป21คะแนนอยู่อันดับ17ส่วนอัลเมเรียยังไม่ชนะใครเลยเสมอ9แพ้17อยู่อันดับ20ซึ่งเป็นบวยทั้งคู่อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเร่งหนีตกชั้นเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดเซลตาแพ้จิโรน่า 0-1 ย่าชนะโอซาซูน่า 3-0 เยือนแพ้เคตาเฟ่ 2-3 เยือนแพ้บาร์เซโลน่า 1-2 ย่าเสมอกาดิส 2-2 เยือนด้านอัลเมเรียแพ้เดปอร์ติโบอาลาเบส 0-3 เย่าแพ้บาเลนเซีย 1-2 เยือนเสมอแอตเลติกบิลบาว 0-0 ย่าเซมอกรานาด้า 1-1 เยือนเสมอแอตเลติโกมาดริด 2-2 ย่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะจัดอนาสตาซิออสดูวิคาร์ดยอร์เกนสตรานลาเซนลูกาเดลาตอเรลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยอันโทนีโลซาโนโจนาธานบีเอราอาเดรียนเอ็มบาบาเซลตาฟอร์มไม่ดีนักขณะที่อัลเมเรียเริ่มเล่นดีขึ้นและช่วงนี้กลายเป็นทีมที่แพ้ยากมองแล้วคู่นี้อาจจบเจ้า นักตบสาวยูโร17ได้เฮคว้าสิทธิ์ลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลสาวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรั้งอันดับ5ของโลกได้สิทธิ์ลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2024จากการเป็น2ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2024โดยในส่วนของทีมชายชิงชายระหว่างวันที่24-31สิงหาคมนี้ที่ประเทศบัลแกเรียขณะที่ทีมหญิงแข่งขันระหว่างวันที่17-24สิงหาคมนี้ที่ประเทศเปรูสำหรับในส่วนของประเทศไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะทีมหญิงซึ่งในประเทศทีมหญิงดังกล่าวญี่ปุ่นจีนและไต้หวันจบอันดับ1 2และ3ตามลำดับจากรายการยูโร16ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเมื่อปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกทันทีในขณะที่ทีมตบลูกยางดาวรุ่งสาวไทยซึ่งจบที่4เดิมไม่ได้ไปจากสิทธิ์รายการนี้แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วไทยก็ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูหลังจากที่เป็นทีมที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลกFIVB World Ranking จากการเป็น2ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโดยไทยรั้งอันดับ5ของโลกและสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ13ของโลก
สำหรับศึกชิงแชมป์โลกยู-17หญิงที่ประเทศเปรูนั้นมี16ทีมร่วมแข่งขันประกอบด้วยเปรูเจ้าภาพอาร์เจนติน่าบราซิลแคนาดาจีนไต้หวันโครเอเชียสาธารณรัฐโดมินิกันเอกวาดอร์อียิปต์อิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกเปอร์โตริโกไทยและตุรกีโดยทั้ง16ทีมในรอบสุดท้ายจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมพบกันหมดในกลุ่มซึ่งหลังจากนั้นจะจัดเรียงลำดับตามผลงาน 1-4 ของทุกกลุ่มก่อนไปแข่งขันแบบแท้คัดออกซึ่งประกอบด้วยรอบ16ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศต่อไปซึ่งการจับฉลากแบ่งสายและทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันทั้ง16ทีมจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปในเดือนมีนาคมนี้